มาดูกันที่นักกีฬาอีกคนหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทยนะครับเมื่อเธอเป็นคนแรกนะครับที่คว้าเหรียญรางวัลเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ในมหกรรมกีฬาฤดูหนาวค่ะนะฮะแล้วเป็นฤดูหนาวโอลิมปิกอ่ะใช่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมหกรรมกีฬาฤดูหนาวนะทั้งโอลิมปิกฤดูหนาวเอเชียนเกมฤดูหนาวหรือว่ายุทธโอลิมปิกฤดูหนาวเรายังไม่เคยได้เหรียญมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นข่าวฮือฮาเหมือนกันก็บ้านเราเมืองร้อนน่ะใช่บ้านเราเมืองร้อนดังนั้นมันจึงไม่แปลกที่เราจะไม่เคยได้เหรียญรางวัลนะครับนั่นเรียกว่าบ้านเราเมืองร้อนน่ะใช่มั้ยนานาวยูไนนานอยู่ไนอะไรอ๋ออันนี้ภาษาอันนี้แบบฝรั่งมาถามแซวๆไงแบบนานาวยูไนนะฮะคือเมื่อวานนี้น้องชมพู่นะครับหรือว่าอาเยเซกัมเปลนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยจากสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าเหรียญเงินบ็อบสเลดหรือว่ากีฬาเลื่อนน้ำแข็งในประเภทโมโนบ็อบหญิงนะครับในกีฬายุทธโอลิมปิกเกมฤดูหนาวครั้งที่4ที่เมืองคังวอนประเทศเกาหลีใต้นะครับได้สำเร็จหลังจากทำเวลาได้1นาที 54.17 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของมาเช่าไวท์นะครับนักกีฬาจากเดนมาร์ก1นาที 53.31 วินาทีและเหรียญทองแดงนะครับก็คือเมียล่าอเล็กเซียแอนทอนจากโรมาเนียนะครับ1นาที 54.34 วินาทีนะครับทั้งนี้เนี่ยน้องชมพู่หรือว่าน้องแอนนะครับชื่อเล่นของเธอนะอาเยเซกาเปอในวัย18ปีเกิดที่อิตาลีนะครับแต่ว่ามาเติบโตที่เมืองไทยและเริ่มต้นเล่นกีฬาฤดูหนาวโดยเริ่มจากกีฬาโรลเลอร์สกีและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกีฬาเรียนรู้กีฬาฤดูหนาวซึ่งจัดขึ้นระหว่างสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยกับคณะกรรมการโอลิมปิกเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2022จากนั้นน้องชมพู่ได้รับการคัดเลือกให้กลับไปเก็บตัวฝึกฝนกีฬาเลื่อนน้ำแข็งที่เกาหลีใต้นะครับตั้งแต่ช่วงปลายปี2565ในเดือนมีนาจนถึงเดือนมีนาคม2566นะครับนอกจากนี้ยังเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวในรายการโอเมก้ายูทซีรีส์คอมเพติชัน2023สนามที่3ที่เมืองพยองชังประเทศเกาหลีใต้แล้วก็คว้าอันดับที่2มาครองนะครับซึ่งผลงานดังกล่าวเนี่ยทำให้เธอได้โควต้ามาแข่งขันยูทโอลิมปิกเกมฤดูหนาวในครั้งนี้นะครับแล้วก็สามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญรางวัลเหรียญแรกในมหกรรมกีฬาฤดูหนาวของทัพนักกีฬาไทยนะครับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าบ็อบสเลดคือกีฬาประเภทไหนก็คือคล้ายๆกับเป็นเลื่อนน้ำแข็งเป็นรถอ่ะรถคันเล็กๆรางเล็กๆใช่ไหมรถที่เหมือนรถติดกับมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่รถที่เหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ออกแค่รถคันนั้นแล้วก็ต้องคอนโทรลเข้าไปในรางที่เป็นเหมือนสไลเดอร์ในสวนน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่นะฮะคือไอ้เลื่อนน้ำแข็งมันจะมี3ประเภทนั่นก็คือสเกเลตันก็คือเอาหัวพุ่งลงมาไปคล้ายซูเปอร์แมนอ่ะไม่มีอุปกรณ์หมายถึงว่าก็เป็นคนเลยใช่เป็นคนเลยแล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นที่รองบอร์ดเป็นบอร์ดใช่นะฮะแล้วก็ลูชนะครับลูชก็คือคล้ายๆกับสเกเลตันแต่ว่าจะนอนหงายเช็ดเท้าเนี่ยนำหน้าแล้วเขาก็ต้องยกคอขึ้นมาเท้านำเข้าไปแล้วก็คอนโทรลใช่นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและส่วนบ็อบสเลดที่น้องเขาได้เหรียญเงินมาเนี่ยก็คือเป็นรถนะนะก็เธออาจจะเกิดที่อิตาลีนะแต่ว่าที่น่าชื่นชมคือเธอมาเติบโตที่เมืองไทยเพราะนั้นเธอก็เล่นกีฬาฤดูหนาวมันเหมือนกับเล่นที่เมืองไทยอ่ะเนาะใช่ลักษณะแบบนี้เพราะนั้นความพร้อมต่างๆก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ความพร้อมในระดับกีฬาฤดูหนาวที่เขาเล่นกันจริงๆเนี่ยพอเวลาฝึกอ่ะถ้าถามว่าเราไปฝึกเมืองนอกไหมใช่แหละไปฝึกเมืองนอกมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ต่างประเทศสภาพแวดล้อมมันไม่ใช่ว่าใช่ไหมคะก็โหเก่งมากเลยนะได้เหรียญกีฬาฤดูหนาวทีมชาติไทยอ่ะนะนะก็ได้รับเงินรางวัลอัดฉีดนะครับจากกองทุนกีฬาชาติเนี่ย1 ล้านบาทนะค่ะ1 ล้านบาทใช่เหรียญทองได้2 ล้านไงเหรียญทอง2 ล้านอ๋อเพราะมันเป็นโอลิมปิกเป็นยูทโอลิมปิกใช่ใช่ใช่โอ้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอเลยคือถ้าอย่างเงี้ยฟอร์มดีโอลิมปิกฤดูหนาวน่าจะได้เข้าแข่งหรือเปล่าใช่ไหมความยากมันก็จะยากแต่ว่ามันก็จะยากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายของน้องถือว่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากๆเลยใช่เดี๋ยวน้องพูดภาษาไทยชัดเจ๋งเลยนะฤดูหนาวดีกว่าแล้วให้ลูกพี่ไปฝึกกีฬาลูกกอล์ฟเถอะกอล์ฟเชื่อหนูกอล์ฟกอล์ฟมันยังคว้างไม้กอล์ฟอยู่เลยตอนเนี้ยก็เริ่มจากคว้างไม้กอล์ฟก่อนแล้วก็ชัดเลยใช่ไหมชัดแจ๋วเลยเยี่ยมมากนะครับยินดีกับน้องแอนใช่ไหมค่ะเอ้ยน้องชมพู่นะครับน้องแอนเหรอชื่อน้องแอนด้วยนะครับอ่ะยินดีด้วยนะครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทางยูทูบเฟซบุ๊กสยามสปอร์ตและยูทูบสยามกีฬา